้ามันถ่ายแต่ในโทรศัพท์กดเย็นอย่างนี้ไปนะสบาย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 แล้วตัวพี่ดาวครับผมสวัสดีครับผมมรกตศิลป์นายกเทวิตผมไฟนี้ซ้อมมาอยู่ครับครับซ้อมมาติดกว่าซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ค่ายมวยสักบุรีรัมย์ครับอยู่ที่บุรีรัมย์ครับมีใครเป็นผู้ป้องไปซ้อมบ้างที่นั่นก็เยอะครับก็พวกอาจารย์จะช่วยปั๊มเลยครับตัวเด็กใครช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ18ครับเราสูงเท่าไหร่175ครับน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับก็60ครับประมาณนี้ครับเป็นมวยสไตล์อะไรครับก็เขาก็ได้ครับตีมือก็ได้แล้วคนที่เราเจอกับจอครับเคยเจอกันไหมเคยนะครับไฟนึงครับเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้เขามาพลิกแพ้หรือขาดเลยก็พลิกนะครับพลิกกันเงี้ยบอกไม่ถูกครับคือพลิกไปพลิกมาว่างั้นเลยนะมึงเลยพลาดเข้าไปเพราะนั้นต่อยกันไว้ที่อัตกรเวทเท่าไหร่ครับวันนั้น121ครับแล้ววันนี้123ครับน้ำหนักเมื่อกี้มาแล้วสบายเลยมาพอดีไม่มีปัญหาแล้วแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็สู้เขาครับมาเต็มที่ครับมาแล้ววันนี้มีอะไรเสริมขึ้นมาไหมก็มีสองรอดูดีกว่าบนเวทีครับเพิ่มอีกแน่นอนครับไฟนี้เราคุมมองวันกี่กิโลครับก็มา4โลครับ4โลนะครับเต็ม4โลต่อยมาโลทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาจำไม่ได้หลักร้อยถึงยังถึงแล้วครับขอบคุณคนจังหวัดเลยครับโคราชครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี่นะฝาก FC เพชรมรกตด้วยนะครับวันนี้ก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับถึงที่นะครับเกิดไม่เกิดอันนี้เกิดครับต้องเกิดแล้วนะเพลงของมาน้องชายครับนะครับโอเคครับนี่เดี๋ยวเตรียมก็เมื่อกี้นะครับมันมีแซวๆกันเล่นแต่ผมพูดให้ฟังหน่อยแล้วกันข้อมูลของคู่นี้นะครับคือคู่ของจอมเจอกับเพชรมรกตนะครับเคยเจอกันมา1ทีที่อกไฟนั้นผมก็ได้ไปดูด้วยนะครับรู้สึกว่าเอาจริงๆอ่ะไฟนั้นออกเพชรมรกตก็ได้นะครับต้องบอกว่าเบียดมาจอมเบียดมานะแล้วก็เบียดสนุกเลยเบียดโอ้โหอึดอัดอ่ะอึดอัดมากครับน้ำหนักวันนี้เป็นยังไงก่อนชกกันเพชรมรกตน้ำหนักมาพอดีครับส่วนจอมเองเกินอยู่จุด4เพราะฉะนั้นแล้วเป็นมวยถูกคู่ครับน่าดูน่าชมฝากติดตามด้วยนะครับคู่นี้